แน่นอนนะฮะตอนนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มณเดชน์ซึ่งสาวย่าๆเขาไปเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เต้นคู่กันซึ่งบอกเลยว่าการเต้นคู่กันนั้นแซ่บมากๆนะฮะโอ้โหแล้วมันก็จะมีช็อตที่หนุ่มณเดชน์เนี่ยเรียกสาวย่าๆว่าที่รักโอ้โหแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยทีมข่าวเจอย่าๆก็เลยขอถามถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องท่าเต้นของทั้งคู่เนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมในทางดีก็คือเก่งมากฟินเต้นดีใช่ไหมในทางไม่ดีเนี่ยเขาก็บอกว่ารับไม่ได้มันเต้นกันเกินไปนะฮะซึ่งสาวย่าๆก็บอกนะครับผมว่าน้อมรับทุกคำวิจารณ์นะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยก็คือผู้ปกครองส่วนตัวเนี่ยไม่ซีเรียสเพราะว่าเชื่อมั่นในเรื่องของการจัดโชว์แล้วก็คนที่เต้นด้วยนะฮะซึ่งเธออยากให้ทุกคนมองว่าโชว์นี้เนี่ยคือการแสดงแล้วก็คงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับผมแล้วก็วันนี้นะคุณมันมีช็อตนึงก็คือนักข่าวก็ถามย่าๆว่าบนเวทีเนี่ยหนุ่มณเดชน์เขาเรียกย่าๆว่าที่รักต่อไปเนี่ยเวลาเขียนข่าวใช้คำว่าแฟนได้ไหมสถานะใช่ไหมสถานะสาวย่าๆเขาก็ยิ้มเขินแล้วก็บอกว่าเรียกที่รักดีกว่าค่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆเดี๋ยวเราไปชมกันครับจ้าวันนี้ผมขอบอกแล้วกันเข้าคือที่รักผมครับก็เรียกว่าที่รักไงคะอ๋อฟาเช่ก็จริงๆสำหรับย่านะคะในความเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่าชีวิตนักแสดงของเราถ้าเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเราได้ลองอะไรใหม่ๆเราก็จะได้รู้ค่ะว่าอะไรที่เราทำแล้วเวิร์กอะไรที่เราเสือกมาแล้วมันไม่เวิร์กซึ่งสำหรับย่าผู้ชมเป็นเหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งเลยค่ะคือเขาจะคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็จะคอยสอนเราไปค่ะซึ่งสำหรับย่าโชว์ Versace on the floor อะค่ะคือถ้าคนได้ไปดูจริงๆอะค่ะมันมีลำดับการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายคือมันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบตามเนื้อเพลงและ reference ที่เมืองนอกเขาทำกันไว้ค่ะก็ใครที่ดูแต่ภาพนิ่งก็อาจจะตกใจกันนิดนึงใช่ค่ะนานๆที่จะเซ็กซี่ขนาดนี้ก็นานๆเลยค่ะไม่ทำบ่อยแน่นอนอยู่แล้วค่ะ